มจีนน้ำยามีทั้งหมด11น้ำยาดิสอีสน้ำยาปูที่นี่คือร้านของคนรักเส้นอิตารากิมาสHey yo, you are my beautiful girl 1ชั่วโมง51มันคงไม่นานเกินไปสำหรับการตามล่าหาความอร่อยของโมจิโกะเขานะครับเรากำลังจะไปยาสะพัดทัตพยาพัทยาเว้ยYou are my ยาพัทพัทยาพาทัพยายัดพายัดพาทัพยาทัพพายาทัพ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 ยายายาไม่เป็นเนี่ยเลยพี่จะถึงแล้ว1นาทีพี่โมอย่ากวนค่ะอุ้ยมันเดินทางค่อนข้างไกลแล้วเนี่ยพี่อุ้ยเจอแล้วนี่ไงขนมจีนบุฟเฟ่อาจจะฟังดูแบบบุฟเฟ่ขนมจีน98บาทอุ้ย98บาทแต่ความจริงคือน้ำยาปูค่ะใช่น้ำยาปูเลยใช่น้ำยาปูค่ะก้าวน้ำก้าวน้ำยาแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มีข้าวขาหมูและนี่ก็คือร้านที่55 50ยาสีฟันเข้าหน่อยเถอะเพื่อนๆคะเราไม่ได้ใส่สายเสกนะคะไปค่ะลงกันเถอะเพื่อนๆต้องรีบกินก่อนที่โมจะง่วงแล้วโมจะหลับแล้วโอเคหิวแล้วหิวแล้วไปสวัสดีค่ะไปขึ้นมาข้างบนกันไม่ขนมจีนน้ำยามีทั้งหมด11น้ำยาตกน้ำยาละ8บาท90สตางค์นมจีน8บาทอันนี้ขนมจีนน้ำยาที่ทุกคนคุ้นเคยมีเนื้อปลาแบบแน่นๆมากๆน้ำพริกน่ากินเนาะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนี่แกงเขียวหวานไก่โหแน่นมากเหมือนจะเป็นเนื้อมีทั้งเนื้อแล้วก็มีข้อแล้วก็มีเลือดอันนี้เป็นอุ้ยฟักทองหมูน่ากินมากน่ากินมากจริงฟักทองแน่นมากเลยดูดิและนี้แกงไตปลาอุ้ยดูดิโอ้ปลาทูเป็นชิ้นเลยเหรอโอ้ให้เป็นตัวอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเขียวหวานเป็ดที่หมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะครับแล้วอันนี้พระเอกของเรา This is น้ำยาปูอยู่ในบุฟเฟ่98บาทตับไปตรงไหนก็เจอแต่น้ำมันปูนี่นะน่ากินจังเลยอ่ะมาตอนเติมหม้อมันก็จะแน่นๆนะครับและอันนี้น้ำเงี้ยวไม่ใช่น้ำเงี้ยวพี่น้ำยาป่าอ๋อน้ำเงี้ยวป่าอุ้ยน้ำยาป่าเหมือนน้ำเงี้ยวเลยอ่ะหน้าตาอย่างกับน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำเงี้ยวของจริงอยู่ในนี่หม้อเด็ดเลยเหรอคะนี่คือเด็ดสุดในร้านอ๋อมีขนมจีนซาวน้ำด้วยน้ำยาที่11ขนมจีนซาวน้ำเผื่อจะชอบเส้นไม่พอเผื่อขนมจีนมันจะไม่เพียงพอเมื่อกี้แค่น้ำยานะคะนี่ผักสดนะคะมีทั้งเหมือนแบบถั่วงอกมะระต้มถั่วฝักยาวกะหล่ำปีแตงกวาใบแมงลักต้นอ่อนถั่วงอกดิบแล้วก็อันนี้เป็นไหลบัวนอกจากนั้นยังมีผักดองอีก2ชนิดนะคะเป็นผักกาดดองแล้วก็เป็นผักดองสไตล์อาจารย์ผัดหมี่ผัดซีอิ๊วสปาเกตตี้แล้วก็ส้มตำเป็นเส้นอีกนะคะที่นี่คือร้านของคนรักเส้นจริงๆขนมจีนกี่โลคะเนี่ยวันหนึ่งถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ890ถ้าเกิดวันอาทิตย์ก็ประมาณ180 โลแค่เส้นใช่ไหมคะถ้ารวมน้ำหนักน้ำแกงนี่น่าจะเป็นตันอยู่แล้วเนี่ยได้เลยกินไม่หมดปากไหมคะแม่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่ค่อนข้างมีวินัยน่ารักกันหมดเขาเห็นใจน้ำอกน้ำใจเดียวกันมีเวลาจำกัดไหมคะใช่ค่ะไม่จำกัดเวลาอิ่มเมื่อไหร่เมื่อนั้นอันนี้ราคารวมน้ำรวมของหวานใช่ค่ะแล้ววันนี้มีเมนูพิเศษตัวมุจหมุนเวียนทุกวันวันนี้เป็นข้าวขาหมูเฮ้ยมีข้าวขาหมูข้าวขาหมูที่นี่เด็ดมากโอ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์อีกค่ะอันนี้คือข้าวแกงมีกะเพราหมูสับมีไก่ผัดขิงมีผัดผักมีประมาณ8อย่างแล้วนี่วันนี้มีซุ้มข้าวขาหมูนี่ขนาดไม่ได้ขายขาหมูเด่นนะคะมีกี่ขานะคะวันนี้วันนี้ลอง15ค่ะ15ขาเหลือกี่ขาคะเหลือขาเดียวเหลือขาเดียวแม่ขา
ายมานานยังคะกี่ปีแล้วคะเนี่ย12ปีนี้12ปีทำเมนูเยอะมากเลยอ่ะจะพูดให้ฟังว่าก่อนโควิดอ่ะเมนูเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้อีกเหรอเพราะคนมันเยอะมากตั้งแต่โควิดมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเลยตอนนี้เราก็เลยต้องแบบย่อลงมาหน่อยนึงย่อแล้วนะเนี่ยย่อแล้วเหรอคะแม่แล้วถ้าไม่ย่อนี่กี่อย่างคะเนี่ยเยอะมากราคาเดิมมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่39บาทโอ้โหแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆตามราคาของขึ้นแล้วทำไมถึงใช้ขนมจีนเป็นหลักคะทั้งที่แบบจริงๆอย่างอื่นเยอะมากเลยคนชอบกินขนมจีนต้องลองเอ้ยโอเคต้องลองโอเคเดี๋ยวหนูไปลองตักก่อนนะคะขอบคุณแม่ค่ะราคา98บาทนี้รวมที่พักค้างคืนได้ไหมคะแม่อ๋อไม่รวมไม่พลาดครับคนกินขนมจีนห้ามพลาดผักสดกี่น้ำวันนี้เอาแค่10พอป่ะเพราะไม่กินซาวน้ำพี่กินป่ะแต่เราต้องชิมอ่ะเราเป็นนักเดินทางอ่ะชิมทีละนิดทีละนิดให้ครบ10น้ำเลยป่ะเอาเลย11น้ำไหมนะเราชอบกันให้หมดนะไม่เรากินด้วยกันนะต้องบอกว่าเรา ATK เราอยู่ด้วยกันทุกวันเออแบ่งกันอุ้ยเส้นขนมจีนเป็นเส้นเล็กๆชอบเส้นแบบนี้จะแบบไม่เละเราทำเป็นเหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กๆเริ่มนี่ไงนี่ไงตัดไปแล้วเฮ้ยหมูชิ้นย่างใหญ่เลยนะนี่ปลากายโอ้อันนี้ไม่เราจะพลาดไม่ได้ยาปูชานี้ก็คุ้มนะจริงแน่นเราชิมข้าวขาหมูก่อนเลยแล้วกันข้าวขาหมูเป็นสูตรที่ไม่ใช่ไม่หวานมากเข้มข้นแล้วหอมเครื่องเหรออืมฉันจะชิมแล้วเรียกสิ่งจากที่ไม่อยากกินมากที่สุดแบบกินไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากปรุงไม่เป็นโอ้โหโอ้โหดูก็รู้เลยโอ้โชคดีนะเรามาตอนที่เขาเติมหม้อพอดีอ่ะเพื่อนแกเป็นไงคะคุณเคยไปกินแกงปูที่ใต้ไหมใช่ที่มันจะเข้มข้นใช่ไหมกลิ่นเครื่องเทศชัดมากแล้วคือปูเป็นปูความเข้มข้นดีคือกินเข้าไปอ่ะไม่ใช่น้ำยาปูจางๆแล้วก็ไม่ใช่ร้านขนมจีนจางๆเลยที่เขาขายจานละ30-20ใช่โอ้ยอย่างดีของดีเป็นของดีอ่ะเนี่ยของจริงๆต่อไปเงี้ยวมั้ยน้ำเงี้ยวชิมเลือดเลยนะทั้งก้อนกินชิมพร้อมกันป่ะรสหยุบน้ำยาปูเหมือนลงใต้พอกินน้ำเงี้ยวเหมือนขึ้นเหนือจริงๆแล้วทุกคนดูเส้นขนมจีนไม่อืดเลยใช่เป็นขนมจีนเส้นเล็กๆน้ำเงี้ยวก็อร่อยกลับมากรุงเทพด้วยเกี๊ยวหวานนี่จริงชิมนะไม่ได้พูดเล่นอันนี้ถือว่าอร่อยเลยในราคา98บาทอร่อยเลยอ่ะแบบคุ้มมากข้าวไก่ก็ดีชิมปลาจ้าชิมกระปายโคตรเท่หนึบแต่ว่ามันมีความแบบยุ่งๆในหนังตาไม่แน่นมากน้องอาจจะอยู่นานแล้วไม่เคยกินฟักทองหมูเคยกินไหมไม่เคยนวลแน่เลยกินโหระพาอารมณ์คล้ายๆเหมือนเกือบจะพะแนงแต่มีโหระพาด้วยเข้าใจแล้วเป็นร้านของคุณแม่แล้วคุณแม่ดูมีแพชชั่นด้านอาหารจริงๆอ่ะแม่ทำกับข้าวอร่อยแม่ทำกับข้าวอร่อยแม่บอกว่าฟิลเหมือนมากินข้าวที่บ้านเรื่องจริงเลยเนี่ยดีเลยแบบตั้งใจทำอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยเท่าน่าจะต้องชอบแกไปตักมากินเร็วแล้วก็มากินด้วยกันได้เพื่อนๆเป็นมั้ยกินแบบ
ไม่อิ่มไม่เต็มที่แบบพอประมาณมันไม่ที่แบบลองท้องแบบลองท้องไปก่อนเลยไม่ได้มันไม่ได้พอกินแล้วคือต้องกินจนจบให้อิ่มมีใครรู้สึกว่าเอ้ยหิวมากเลยอะแต่แบบเดี๋ยวจะไปกินอื่นต่อก็เลยแวะมากินนี้ขอกินแค่คำเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยทำได้เลยรู้ป้ามันจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ถึงมันไม่จบเปิดไปแล้วอะมันก็ต้องกินให้จบอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามันน่าอายเหลือเกินพวกเราคนกี่สิบห้าจ้าบ้าไม่มีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่รวมข้าวขาหมูแล้วเนี่ยก็ตกคนละห้าจานขอความประทับใจหนึ่งอย่างของที่นี่มีความประทับใจตรงที่คำว่าน้ำยาปูมันรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ขนมจีนมันไม่ค่อยมีน้ำยาปูที่ไหนชอบที่มีน้ำยาปูอยู่ในบุฟเฟ่ต์ชอบที่มันมีให้เลือกหลายน้ำยามาแล้วก็มีอย่างอื่นนอกจากขนมจีนสิ่งที่โมชอบมากที่สุดคือมันไม่ใช่บุฟเฟ่ที่แค่อิ่มแต่มันอร่อยกล้าพูดว่าอร่อยเลยทุกคนคือบุฟเฟ่ที่อร่อยถ้าใครสายใต้ก็มีน้ำยาใต้เหนือก็มีเหนือกลางก็มีกลางคือมันมีทุกสไตล์อีสานยังมีส้มตำเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบขนมจีนก็มีข้าวอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผ่านมาตรฐานทุกเมนูที่กินเข้าไปจริงๆบวมไหมอะไรอร่อยสุดได้หนึ่งสองสามน้ำยาปูน้ำยาปูน้ำใจน้ำยาปูก็อร่อยน้ำยาปูชอบฟักทองหมูมากเพราะโมไม่เคยกินฟักทองก็อร่อยผักสดดีทุกอย่างคือไม่ขมแล้วก็ดีผักดองอาจาดก็อร่อยปังค่ะใครอยากมาก็มานะจ้า9โมงถึงบ่าย3ถ้าอยากกินอาหารกับทุกอย่างก็แนะนำให้มาประมาณ10โมงเพราะว่าอาหารที่เป็นอื่นๆนอกจากขนมจีนจะทยอยเสิร์ฟจ้าไปแล้วนะชลบุรีเพิ่งเริ่มบ๊ายบาย